น EP น mm ี hmm. ้เป็น EP แรกของกฎหมายข้าราชการที่ดีนะฮะ mm hmm. ถ้าเป็นกฎหมายาการศึกษาเราจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ2 EP 150ข้อนะครับ ในประเด็นเนื้อหาของอาชีวะเนี่ยสอบอะไรบ้างสําหรับวิชาขาราชการที่ดีเห็นไหมครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวเลยนะครับดังนั้นแปลว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รายละเอียดของเนื้อหาต่างๆซึ่งวันนี้ข้อสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบทุกจุดแต่มันจะครบทั้ง6เรื่องนะครับ50ข้อแรกวันนี้ครบ6เรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็50ข้อหลัง51ไปเนี่ยก็จะครบ6เรื่องเหมือนกันผมทำเป็น2ชุดซึ่งเป็นข้อสอบจริงของปี66กับ67ล่าสุด นะครับในตัวข้อสอบที่ทำให้น้องๆไปนะครับนะเป็นข้อสอบที่ทำไว้2ชุดแบบนี้อ่ะทีนี้เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งตัวกฎหมายเนี้ยนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของปี2534ฉบับแรกนะครับแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมาเรื่อยๆฮะจนถึงฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่8ปปี2553ซึ่งประเด็นของการแก้ไขเพิ่มเติมนี่แหละครับก็เคยเป็นข้อสอบ ะะออกมาเรียบร้อยแล้วโดยถามว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าไหร่เห็นไหมครับก็ถามไอ้ส่วนแรกๆเลยนะฮะซึ่งซึ่ง,งเป็นความรู้ความจําเลยฮะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นฉบับที่แปดนะฮะอ๋อคณิตวิชาเอกของอาจารย์แก๊็ก็มาติวพร้อมกันเนาะ <laughs> นะครับเออนะโอเคครับตามสะดวกเลยแต่ว่าก็ให้มาเก็บย้อนหลังด้วยเนาะ นะครับวิชานี้ก็เป็นวันภาคกอภาคเช้าด้วยเพราะเราสอบวันนีวแล้วนะฮะโอเคในส่วนของตัวกฎหมายแผ่นดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินไปใช่ไหมฮะสามเรื่องหลักใหญ่ๆของตัวกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็คือเป็นการบริหารราชการนะครับที่เป็นการบริหารราชการของส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนของท้องถิ่นนะครับหลักๆ3เรื่องนี้ ซึ่งกลางเนี่ยนะครับเป็นการรวมอํานาจตอนนี้เราได้นะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีคนที่สาสิบเอ็ดของประเทศไทยคนที่สองครับนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยนะครับนะก็คือนางสาวแพทองทานชินวัตนนั่นเองรัฐมนตรีอขออภยัยนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดของประเทศไทยนะครับเป็นการโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องตรงนี้แหละเขาก็กําลังนะฮะภายในสิ้นเดือนเนาะ31สิงหาเพราะ18เนี่ยเพิ่งปลดก้าแต่งตั้งนะครับอ่าตรงนี้เนาะ ดังนั้นเมื่อบดก้าวแต่งตั้งแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการวางที่ในส่วนของคอรมอชุดใหม่ล่าสุดนี่แหละครับที่จะดําเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้ก็น่าจะเป็นการที่ดําเนินการในส่วนของตัวโพลิซีหรือตัวนโยบายรวมถึงการวางตัวตัวรัฐมนตรีนะครับนะจำนวนของรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไม่เกิน35คนเนี่ยทั้งนายกรัฐมนตรีอื่นเนี่ยนะฮะรวมกันไม่เกิน35คนตอนนี้ก็อยู่ช่วงของการที่จะต้องวางนโยบายและนะครับแล้วก็วาง ตัวในส่วนของนาอ่าของรัฐมนตรีว่าการต่างๆแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยนะครับก็คาดการว่าภายในสิ้นเดือน31สิงหาเนี่ยคงจะได้ทราบแล้วว่าคอรมอของคุณองค์อิงหรือคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะครับจะเป็นใครบ้างน,นะครับอาจจะเป็นโผเดิมของนายกเศรษฐาทวีสินคนที่30นะค,คนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะเป็นเหมนนั้นแต่ทีนี้เรามาดูที่ตัวกฎหมายนะครับเพราะไอ้ตัวนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายรัฐบาลต่างๆนะฮะ ดังนั้นในตัวกฎหมายเนี่ยตัวกฎหมายแผ่นดินเนี่ยก็จะมี3เรื่องหลักๆที่เป็นการบริหารนะฮะสเรื่องหลักๆในเรื่องของการบริหารไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นซึ่ง3ส่วนนี้จะมีการบริหารที่ไม่เหมือนกันนะฮะส่วนกลางเนี่ยจะเป็นการรวมอํานาจอํานาจทุกอย่างจะอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดก็คือ1สํานักนายกมตีนะฮะสคือกระทรวงต่างๆ3คือทบวงไอ้ทบวงเนี่ยตอนนี้ไม่มีส่วนราชการใดที่เป็นทบวงลวแต่ก็ยัง แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนของการบริหารส่วนกลางอยู่นะครับและส่วนสุดท้ายคือกรมนะครับมีอยู่4ส่วนที่เป็นส่วนกลางสํานักนายกกระทรวงทบวงกรม4ส่วนนี้รวมอํานาจทั้งหมดอํานาจถูกรวมไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับแต่ส่วนกลางก็ไม่สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยนะครับทั้งหมดนะทั่วประเทศเนี่ยนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะรวมถึงกรุงเทพมหานครที่เป็นการบริหารแบบพิเศษเนี่ยได้นะครับดังนั้นก็จะต้องมีการนะครับที่จะต้อง แบ่งอำนาจมานะครับในส่วนของกฎหมายตัวนี้นะครับดังนั้นในส่วนของภูมิภาคภูมิภาคก็คือจะเป็นในส่วนของตัวจังหวัดและอำเภอทั้งสงส่วนนี้นะครับสำหรับภูมิภาคซึ่งภูมิภาคในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีนายอำเภอนะครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสํานักง,งานอำเภอที่เป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นการแบ่ง นะครับแบ่งมาแบ่งอำนาจมาให้ภูมิภาคซึ่งการแบ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจังหวัดหรืออำเภอจะต้องคิดหรือทำเองได้เพราะทุกอย่างที่แบ่งมาผู้ว่าและนายอำเภอจะต้องรับสารจากในส่วนกลางนะครับที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นอธิบ,บดีเหล่านี้จะต้องฟังจากส่วนนี้นะครับไม่สามารถที่แบบว่าเฮ้ยอยากคิดทำอะไร ก็ทําได้ไม่ได้ทุกอย่างต้องตอบสนองไปที่ตัวโพริซีตัวนโยบายทั้งหมดครับให้เรียบร้อยนะฮะพอส่วนท้องถิน่นท้องถิ่นจะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจโดยการกระจายอํานาจเนี่ยนะครับท้องถิ่นเนี่ยคุณสามารถที่จะ ทําทเองได้คิดค้นเองได้สามารถมีเงินในการบริหารจัดการเองได้นะครับเช่นมีการเก็บภาษีใช่ไหมครับเรื่องของที่ดินบํารุงท้องที่ภาษีป้ายอาคารโรงเรือนต่างๆพวกนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของท้องถิ่นเก็บมาแล้วทําอะไรมันก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นงานบริการสาธารนณะที่จะทําให้เกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่5ส่วนหลักนะครับที่เป็นหลุก ที่เป็นรูปแบบครบรูปแบบทั่วไปของท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่สามส่วนหลักๆนั่นหมายความว่าเจ็สิหกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะต้องบริหารท้องถิ่นแบบเดียวกันนั่นคือมีอบจมีเทศบาลแล้วก็มีอบตสามส่วนนี้เป็นส่วนหลักนะครับทั้งเจ็ดิหกจังหวัดไม่รวมกรุงเทพเพราะท้องถิ่นอีกรูปแบบนั่นคือรูปแบบพิเศษครับประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีรูปแบบของท้องถิ่นพิเศษอยู่เพียงแค่สงที่นั่นคือหนึ่งกรุงเทพมหานครกับสองในส่วนของ เมืองพัทยานะครับนี่คือในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพแพีแต่ต่ว่าในรายละเอียดของมันที่ลงลึกลงไปอีกเนี้ยมันก็จะมีส่วนย่อยที่เข้าไปซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ทุกคนอยู่ในกลุ่ม VIP ออนไลน์ก็จะได้ทราบรายละเอียดท,ที่เพิ่มเติมตรงนี้ไปแล้วนะครับรแต่ยงีตยว่าวันนี้เรามาทบทวนําแล้วก็จะมาดูแนวทางข้อสอบที่ปี66กับปี67เนี่ยนำไปออกเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอะ โอเคนี่คือตัวกฎห <HHH> มายตัวแรกอันนี้ต้องเกินอลัมพบทหรือนําตัวกฎหมายให้ทราบก่อนว่าที่ไปที่มามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ทราบก่อนเนาะนะครับอ่ะตัวที่2ตัวที่2เป็นเรื the way the way ่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนั้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่7ประการครับซึ่ง7ประการก็คือนะครับในส่วนของ6ปหสนะครับหปหส6ปเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะฮะหปหสเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของปอก็คือประโยชน์นะฮะที่ผ่าทองนะครับประโยชน์ประสิทธิ์ปฏิบัติปรับปรุงประชาประเมินนะฮะจะมี6ตัวแล้วตัวสอเนี่ยคือตัวสำเริจนะฮะซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7ประการเนี้ส่วนที่ต้องทําคือส่วนกลางครับส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคคุณต้องบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดทั้งหมด7ประการแต่ท้องถิ่นครับ ถ้าย้อนไปท้องถิ่นเมื่อแต่ก่อนเนี่ยคือท้องถิ่นเนี่ยถือว่าทุลกันดานแม้แต่ถนนเนี่ยก็ยังเป็นถนนแบบขี้หินแห่นะฮะขับรถทีเป็นไงครับผมแดงเลยไม่ต้องย้อมเลยสําหรับครูผู้หญิงใช่ไหมฮะเออเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะเขาพูดถึงแต่ก่อนแต่ว่าท่านับปัจจุบันเนี้ยนะครับถือว่าโอเคเทคโนโลยีหรือการคมนาคมเนี่ยมันสะดวกสบายนะครับเรื่องของยานยนต์อะไรต่างๆมันโอเคแล้วมันจะมีบางท้องที่ที่แบบอาจจะเป็นทาง เชียงใหม่เชียงรายที่อาจจะขึ้นเหนือขึ้นดอยไปหรือทางใดๆที่อาจจะ,ะตรงนี้มันก็อาจจะยังมีบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่อาจจะยังไม่โอเคทั้งหมดบางพื้นที่เนาะนะครับดังนั้นท้องถิ่นเนี่ยจะไม่ต้องทํา7ประการท้องถิ่นเนี่ยขอให้ทําแค่2ประการอย่างน้อยแต่ถ้าท้องถิ่นจะทํเจ็บหรือทําได้มากกว่า2ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยขอให้ทํา2ประการ2ประการนั้นคือเรื่องของปฏิบัติ นะฮะปฏิบัติคือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มันเกินความจําเป็นนะครับแล้วก็ในตัวสนองสนองคือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างน้อยท้องถิ่นขอให้ทํา2ประการนี้นะฮะเรื่องอื่นๆไม่เป็นไรแต่ขอทํา2อย่างนี้แต่ถ้ามันได้มากกว่านี้ก็โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันก็จะมีรายละเอียดของข้อสอบเดี๋ยวค่อยไปดูว่าแนวทางมันมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เกิดนําให้ทราบว่ามันมีตัวกฎหมายอะไร ตัวต่อมานะฮะสำหรับตัวที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายวิปกครองนะฮะตัวกฎหมายวิปกครองก็คือกฎหมายฟ้องร้องกันนะฮะนะครับในการดําเนินคดีอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งในหน่วยงานของรัฐก็จะมีกฎหมายเฉพาะใช่ไหมครับเช่นกฎหมายของครูเราเองเนี่ยนะครับในการดําเนินคดีต่างๆนะฮะเรื่องของการโดนโทษทางวินยัยนะฮะเรื่องของตัวจรรยาบรรณวิชาชีพฉะนั้นเมื่อมีการกระทําผิดใดๆเกิดขึ้นเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ นะครับที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้กฎหมายของเราเองก่อนคุณทําผิดเรื่องของใบประกอบวิชาชีพมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะฮะเรื่องของตนการตนนะฮะชีพการร่วมสังคมพวกนี้ผิดอย่างไรก็ต้องไปดําเนินการนะครับในการที่จะต้องอสอบสวนวิิจฉยัยข้อเท็จจริงต่างๆนะฮะว่าจะมีการยกตักภาคพากักเพิกหรือไม่อันนี้ก็ไปดําเนินการของคุณก่อน ะะแต่ถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อไหร่หรือแม้แกระทั่งคุณโดนโทษทางวินยัยทั้งๆท,ที่ไม่ได้ผิดอะไรนะโดนภาคตัดลดปลดไล่ต่างๆซึ่งถ้าไม่ได้ผิดไปตามนั้นคุณก็สามารถในเมื่อกฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ได้มีความเป็นธรรมคุณก็สามารถไปใช้ในเรื่องของตัวกฎหมายวิปกครองนะครับอะไรแบบนี้นะเออนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับนะ โอเคนะครับนี่คือกฎหมายเรื่องของการฟ้องร้องมันก็จะจะต้องการฟ้องร้องหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีคู่กรณีฉะนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนเนี้ยทาผิดคนนั้นไม่ผิดคนนี้เอา้าทําไมยังไม่มีไปประกอบเลยทำไมยังสอนได้นู่นนี่นัน่น,น,นคือไม่มีคู่กรณีครับนะถ้าอยากให้เขาผิดจรงิงหรือโดนเนินคดีเราต้องไปเป็นคู่กรณีด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอืมอ่ะวันนี้จะมาเอาคืนเหรอฮะจันเทพครับนะครับคือก่อนจะไปข้อสอบนะฮะผมก็ต้องเล่าประเด็นเนื้อหาทางกฎหมายให้ฟังก่อนนะครับ นะครับไม่ได้มอครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเนื้อหาครับนะซึ่งกฎหมายเหล่านี้นะฮะไม่ได้ใช้แต่แบบว่ากับน้องๆนะฮะกับอาจารย์เทพก็ใช้มาแล้วนะฮะผมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไกลเกียรวประนอมอาจารย์เทพนะฮะนะครับในฐานะของคนติวกฎหมายนะครับผมจะต้องใช้นะครับกฎหมายเหล่านี้ในการไกลเกี่ยวประนอมกับอาจารย์เทพนะครับเพื่อที่เอ่อให้เพราะอาจารย์เทพเขาไม่ได้รู้กฎหมายครับเขาติวแต่วิชาการศึกษานะครับ สนใจแต่เด็กๆน้องๆนะครับสอนอยังไรนั่งหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่บางทีมันมีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องเล่าให้เขาฟัง <S <s <uk ur> ต้องเตือนเขาต้องบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออให้ให้ไปได้นะครับ <S <s <uk ur> โดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรณน,นะครับเรื่องของการจรรยาบรณต่อผู้รับบริการอย่างเงี้ยต้องต้องดูดีๆนะฮะ <S <s <uk ur> เรื่องของเด็กนักเรียนนะฮะจันทิพห้ามไปทําเด็กขาดนะครับเออนะห้ามไปทําเด็กขาดนะฮะ ดังนั้นต้องต้องคอยบอกคอยเตือนกันนะครับในฐานะของติวกฎหมายเนี่ยยกเลิกนะครับยี่แปดนี้ยกเลิกแล้วนะครับอ่านะถือว่าห่างกันมาชีวิตมันดีขึ้นนะครับจันเทพนะเพราะมันห่างปุ๊บเอ๊ะทำไมชีวิตเรามันดีขึ้นมันไม่ต้องคิดพวงหน้าพวงหลังอะไรนะนะครับเออนะดังนั้นยกเลิกดีกว่ายี่แปดตอนแรกเอ๊ะคิดว่า,าเรา ไม่ได้มิงจะเจอกันเลยอ่ะสัก,กนะโอ้แต่แบบเอ้ยเราดีอยู่แล้วนะฮะเราไม่น่าไปละนะยกเลิกดีกว่านะแคนเซิลแหละนะครับโอเคนะฮะสำหรับตัวกฎหมายวิปกครองนะฮะจะเทฟออกไปเถอะครับผมจะได้เล่ากฎหมายให้น้องๆฟังนะฮะกฎหมายวิปกครองนะอย่างที่บอกก็คือต้องมีคู่กรณีนะฮะและในคู่กรณีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ไปดําเนินการเพราะว่ากฎหมายวิปกครองเนี่ยมันเป็นการที่ตัวเจ้าหน้าที่เป็นผ้าเอกหลัก นในฐานะที่เราเป็นผู้ยื่นคําร้องก็ต้องส่งเอกสารหลักฐานไปที่ตัวเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเอกสารหลักฐานก็ต้องเป็นภาษาไทยที่เจ้าหน้าที่อ่านออกแต่เป็นภาษาอื่นได้ไหมภาษาต่างประเทศได้ไหมได้นะครับแต่ว่า,าจะให้ในส่วนของเอจ้าหน้าที่ที่อ่านภาษาต่างประเทศไม่ออกเนี่ยเขาก็มีรับต้องไปทําเป็นครับาาคาแปลามาค,คลิปลุดเลยครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับเราก็ต้องทิ้งไปนะฮะไม่ใช่แบบ ใส่ร้ายหรือเอาเก็บไว้เพื่อทำร้ายคนอื่นนะฮะไม่ได้เลยฮะออนะนะยี่แปดไม่ได้ไปสอบไหนครับไม่มีสนามสอบไหนฮะ <c oughs> นะครับเออนะเออนะฮะ,เ,ออนะฮะเราก็ต้องถ่ายคลิปเก็บไว้เหมือนกันนะครับเออยี่แปดไม่มีสอบย <c oughs> ี่แปดมี ไปติวที่นครปฐรมนะครับเป็นของอวิทยล์ลทยสงมาก็คือเชิญวิทยากรทั้งหมด5ท่านเขาเชิญไปล็อกวันพุธนะฮะเชิญไปล็อกวันพุธก็ผมลงล็อก28พอดีเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีไปสอบอะไรนะฮะเออนะฮะโอเคนะครับทุกคนปล่อยคนคนไม่ดีไปนะครับผมจะมาเข้าตัวกฎหมายเดี๋ยวมันจะไม่จบนะฮะอ่ะพอในส่วนของอตัวกฎหมายที่ปกครองนะฮะ ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงถึงเรื่องของเอกสารเนาะเอกสารที่ส่งไปใช่ไหมครเอกสารที่ส่งไปนะฮะต้องเป็นเอกสารภาษาไทยแต่ถามว่าภาษาต่างประเทศได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ที่รับว่าอ่านออกไหมถ้าอ่านไม่ออกก็ต้องไปจัดทําคําแปลภาษาไทยมาให้ถูกต้องนะครับต่อมามันก็จะเป็นรูปแบบของคําสั่งทางปกครองที่ข้อสอบมักออกนะฮะรูปแบบคําสั่งทางปกครองเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกัน1นนะครับหนังสือนะครับสอง วาจานะครับสก็จะเป็นในส่วนของสื่อความที่ชัดเจนจะมีอยู่3รูปแบบประเด็นข้อสอบตรงนี้ก็เคยออกเหมือนกันนะครับนะก็เคยออกมาแล้วนะที่เป็นประเด็นในส่วนของข้อสอบรูปแบบคําสั่งทางบกครองนะครับพอมีจัดทํารูปแบบคําสั่งทำบกครองคําสั่งทำบกครองออกมาแล้วมันก็มันก็จะมีผล เมื่อมันมีผลต่อบคุคคลคนนั้นนั่นหมายความว่า A กับ B เนี่ยเป็นคู่กรณีกันและในการที่จะฟ้องร้องนะครับซึ่ง B เนี่ยอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามก็สามารถที่จะขอดูเอกสารต้นล่างคำวินิจฉัยว่าในสิ่งที่เขากระทาผิดเนี่ยเขาผิดอะไรนะครับเพื่อที่เขาจะได้รวบรวมพยายนหลักฐานเอกสารต่างๆไปต่อสู้คดีนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการของมันต่อไปนะครับนะในการที่เมื่อมีเมื่อคาสั่งทางปกครองมันมีผลนะครับแล้วก็ขอขยายความของคําสั่งทางปกครองอีกนิดหนึ่งนะฮะ อ๋อโอเคครับผมนะครับนั่นแหละครับคนไม่ดีมันก็จะใส่ร้ายคนอื่นไปทั่วนะฮะซึ่งคนดีเราก็ต้องทนอยู่ให้ได้ครับผม <laughs> อ่ะทีนี้คำสั่งทางปกครองนะครับทุกคนครับคำสั่งทางปกครองมันคือคำสั่งนะครับที่มีผลต่อบุคคลน,นั้นทำให้สถานะเปลี่ยนแปลงไป ไอ้พวกคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือประกาศต่างๆพวกนี้เป็นคำสั่งก็จริงมีผลก็จริงคำสั่งพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเป็นแค่กระบวนการในการที่จะเริ่มพิจารณาทางปกครองเช่นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนพวกนี้นะครับมันเป็นการมันมันไม่ใช่คำสั่งทางปกครองมันเป็นเพียงแค่กระบวนการในการพิจารณาทางปกครองฉะนั้นคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันคือคำสั่งที่มีผลต่อบุคคลนั้นเช่น คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับคำสั่งลงโทษทางวินยัยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นคำสั่งทางปกครองครับนะโอเควันนี้50ข้อครับข้อ1นึถึงห้แต่ยังไม่เริ่มเลยนะกำลังอธิบายกฎหมายให้ฟังอยู่นะครับอ่นะจากนั้นในตัวคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับพอมันเป็นคําสั่งต่างๆเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแจ้งไปนะฮะการแจ้งแบบบุคคลนําส่งการแจ้งทางไปรษณีย์นะครับในประเทศต่างประเทศการแจ้งเมื่อผู้รับ เกิน50คนผู้รับเกิน100คนแล้วก็การแจ้งแบบเร่งด่วนก็จะมีวิธีการว่าแจ้งอย่างไรนะครับเนะาะก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในในส่วนของอ,อยู่ในส่วนของกลุ่มออนไลน์ vip ของเราอยู่แล้วที่จะมีอธิบายละเอียดแต่อันนี้ผมเกินนําให้ทราบก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาประมวลกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี้ยนะฮะสำหรับกฎหมายอาญาเหล่านี้จะเป็นทั้งหมด 20มาตราก็คือมาตรา1 4 7ถึง166นะครับในตัวกฎหมายอาญากฎหมายอาญาตรงนี้อาญาเนี่ยมันมีเยอะมากนะเริ่มอาญาเนี่ยดูเลยนะฮะผมก็ซื้อมาอ่านเหมือนกันนะเนี่ยกฎหมายอาญามีเยอะมากแต่ว่ากฎหมายอาญาที่เรากําลังจะติวหรือกําลังจะสอบเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะหมวด2ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่รชาชการซึ่งจะมีเพียงแค่20มาตรานะครับอา,อาญานี้จะเอาผิดใครอาญานี้จะเอาผิดเฉพาะคนที่ เป็นข้าราชการเท่านั้นเห็นไหมครับเรื่องบางเรื่องไม่ได้ผิดแค่ในส่วนของวินัยหรือใบประกอบวิชาชีพเรานะครับแต่ยังผิดอาญาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการยักยอกทรัพย์ การยักยอกทรัพย์ในเรื่องของเงินเรื่องของการทําทุจริตนะครับนอกจากโดนดําเนินการในเรื่องของตัวใบประกอบหรือเรื่องของการการะทาผิดทางวินัยก็ยังไปส่งต่อในเรื่องของอาญาด้วยเช่นกันแต่ถามว่าพวกเนี้ยที่ให้เรารู้กฎหมายเนี่ยเป็นการที่ให้เราระแวดระวังครับว่าอย่าไปทําแบบนี้อย่าไปทําให้ถูกใจใครนะครับเน้นทําให้ถูกต้องเพราะเวลาทําถูกต้องนะครับมันอาจจะผิดใจใครแต่มันไม่ผิดกฎหมาย นะมันก็ไม่ต้องมีปัญหาในการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีใดๆซึ่งตัวกฎหมายเนี้ยนะครับอ่าก็อ่าก็จะทําให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าว่าเยสมาตาเอ้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเฮ้ยใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบไหมนะครับเป็นการร้องขอหรือเรียกรับเงินรับสินบนไหมอย่างเช่นเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับในการที่เราต้องจ่ายใบยสั่งแต่ว่าเอา้าให้เราจ่ายเงิน จ่ายเงินเฉยเลยลดเงินให้เราอีกอะไรประมาณเน,นี้ยอันเนี้ยเห็นไหมใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการผิดแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นการกล่าวในเรื่องของอาญาซึ่งในลักษณะข้อสอบจะเป็นการยกพฤติการมาให้ดูว่าลักษณะแบบเนี้ยเป็นพฤติการแบบไหนที่จะให้เราตอบนะครับ ต่อมาในเรื่องของหมวดที่5จะเป็นเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตัวกฎหมายนี้จะเป็นตัวกฎหมายเรียกว่าคุ้มครองก็ได้นะครับในการกระทําผิดของเราครับซึ่งเรากระทําผิดเช่นเราอาจจะใช้เงินผิดนู่นนี่นั่นนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการทุจริตไม่ได้มีการยากักยอกใดๆคืออาจจะเอาเงินไปใช้ผิดประเภทเงินที่ที่เวลาเราลงไปสู่โรงเรียนเนี่ยเงินมันก็จะมี หลักๆจะมีอยู่2อันที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องใช่ไหมครับเป็นเงินค่าจากการเรียนการสอนกับในส่วนของเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะฮะค่าจากการเรียนการสอนเนี่ยคุณจะเบิกไปประเด็นของค่าตอบแทนวิทยากร,กรก็ได้ไปค่าใช้สอยต่างๆก็ได้หรือไปเรื่องของวัสดุก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะมี3รายการที่จะให้เลือกใช้แต่พอมาเป็นในส่วนของเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยคุณจะซื้อแต่วัสดุอย่างเดียวไม่ได้เพราะการ ให้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยมันก็เหมือนให้เงินเราไปจัดกิจกรรมอบรมนะครับทัศนะศึกษาอะไรพวกนี้นะไม่ใช่แบบว่าเอาไปซื้อวัสดุอย่างเดียวเนาะไปทําค่ายเงี้ยค่ายอาจจะมีวัสดุแต่มันไม่ได้ไปซื้อวัสดุเป็นหลักแต่หมายถึงว่ามีในเรื่องของการเบริกจ่ายค่าอาหารต่างๆนะครับให้กับเด็กนะแล้วก็มีในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมเงีนะ้ยก็มาจัดทำนั้นะก็ต้องใช้เงินให้ถูกต้องนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราทํางานในโรงเรียนต่างๆเนะี่ย ทำงานในโรงเรียนต่างๆเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นทํางานอยู่นะครับไฟช็อตนะไม่ได้ช็อตตัวเราแต่จะไฟช็อตที่โรงเรียนแล้วไอ นะฮะโมแป้งระเบิดอะไรต่างๆพวกนี้อยู่ในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทําให้มันเกิดเสียหายแต่มันอยู่ในในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่พอดีเห็นไหมครับดังนั้นตรงเนี้ยนะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนมันก็ต้องถามหาในส่วนของคนที่จะต้องรับผิดชอบตรงเนี้ยว่าเป็นใครซึ่งเราไม่ได้ทําละเมิดแต่มันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราฉะนั้นคนที่จะคุ้มครองเราก็คือโรงเรียนหรือหน่วยงานนั่นเองนะครับที่จะต้องรับผิดชอบให้แต่ถ้าการกระทํานั้นเราทําเกิดความเสียหายกับผู้ปกครองกับชุมชน โดยเป็นเรื่องของส่วนตัวเราหลักๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้ทําเลยการสอนพิเศษอย่างงี้แล้วเกิดในเรื่องของการที่เด็กได้รับอันตรายต่างๆใช่ไหมครับมันเป็นความผิดเฉพาะตัวของเราอันนี้ตัวเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนของพรบร,ระเมิดต่างๆแบบนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดลงไปอีกเนาะว่าในระยะเวลานะฮะหรือการฟ้องร้องพวกนี้จะอย่างไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแนวทางข้อสอบกันสุดท้ายตัวมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับโดยเฉพาะเวทีของ ฝ่ายทางนิติบัญญัตินะครับก็คือในส่วนของรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจะเห็นประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องของการร้องเรียนตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเยอะมากนะฮะว่า,าแม้กระทั่งล่าสุดนะฮะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยไปตบหัวนะฮะหรือพักนี่แหละนะครับในส่วนของนักข่าวนะฮท่านเนาะ ก็มีทั้งในส่วนของสสหรือแม้กระทั่งในส่วนของวิทยุนะฮะโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสเองนะครับที่ออกมาถแถลงเลยว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สมควรสอบมาตรฐานทางจริยธรรมว่าทำถูกหรือต้องหรือไม่นะครับมันก็จะมีในประเด็นของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมไว้นะฮะทั้งหมด7ประการนะฮะมีเรื่องของการยึดมัน่นซื่อสัตย์กล้าตัดประโยชน์สัมฤทธิ์ปฏิบัติดํารงตนซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นการที่เอาในส่วนของ ตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะฮะมาถามประเด็นต่างๆว่าการที่ครูเรายึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติตามตัวมาตรฐานจริยธรรมใดอันนี้ก็จะมาสร้างลักษณะข้อสอบในลักษณะนี้นะครับอขอบคุณสําหรับทุกท่านนะฮะที่ให้ ความกระจ่างนะฮะสำหรับคอร์ส790กับน้องๆอ,อย่างไรคือถ้าผมจะพูดเองเนี่ยมันจะเป็นการอวยตัวเอง <c oughs> ผมก็ให้นะครับในส่วนของเซ็กโอดเดอร์ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือน้องๆที่เข้ากลุ่มไปนี่แหละนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างไรแต่ในส่วนตัวก็แนะนําต่อแล้วกันว่าคุ้มค่าจริงๆ นะครับคุ้มค่าจริงๆคือจ่ายครั้งเดียวแล้วจบสําหรับ790นะฮะไม่ว่าคุณจะสอบปีนี้หรือคุณปีหน้าอยากสอบย้ายหรืออยากเปลี่ยนสังกัดใดๆคุณก็ยังอยู่ได้นะฮะถ้าคุณไม่ออกจากกลุ่มเองนะครับเพราะเราไม่ปิดกลุ่มไม่ลบสมาชิกไม่สร้างกลุ่มใหม่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเดียวตลอดชีพไปนะครับ,นะรบเนาะเพียงแต่ว่าหนังสือจะไม่ได้จะเป็นเอกสารนะรับเมื่อเราทําเอกสารใหม่นะฮะก็จะมีการอัปโหลด ตัวเอกสารให้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นหนังสือนะฮะคอสสวันคอรสรับรองผลต่างๆคุณจะได้แบบนี้ไปเลยนะฮะรวมถึงในส่วนของคอสเดือนมหาหอนทุกสังกัดที่เรากําลังติวอยู่เนี้ยคุณก็จะได้รับไปเลยโดยที่คุณไม่ต้องมาจ่ายเงินอีกแม้แต่ครั้งเดียวยกเว้นว่าไปคอรสรับรองผลไปคอสสวันนะครับพวกนี้หรือต้องการซื้อหนังสือใหม่แต่ละปีอันนี้อาจจะต้องจ่ายเองแต่ว่าถ้าลง790แล้วไม่รับรับแค่ไฟล์แล้วก็ติวได้ตลอดอยู่แล้วนะครับโอเค มาเริ่มในส่วนของ50ข้อแรกกันครับทุกคนผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับในการอารมพบุตนะฮะอ่าเนาะสมพเนาะอาจารย์เทพต้องมาแซวนะว่าเริ่มข้อสอบได้แล้วนะฮะของอาจารย์เทพเนี่ยเขาจะเป็นถ่ายแบบว่าอ่าคือตรงไปเลยนะครับน้องๆอยากฟังเพลงก็แล้วแต่นะครับอยากฟังเพลงไปหาคุณนุ่มอะไรเงี้ยนะฮะเออนะฮะของผมนี่ก็คืออ่ะนะครับสาวเสียงมานะครับแบบไหนเนาะก ไปกันต่ออ่านะฮะโอเคเริ่มข้อแรกเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เป็นในส่วนของข้อสอบนะครับสพทปี6กหกนะฮะสพทปี6 6ครับที่ออกเรื่องนี้นะครับอ่ะดังนั้นอธิบายหนึ่งชั่วโมงนะฮะเออนะฮะนะครับบอกแล้วอธิบายหนึ่งชั่วโมงนะฮะข้อสอบก็ได้ประมาณสักสองถึงข้อไปนะครับนะที่ติวถึงเที่ยงคืนเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าอธิบายเยอะไปหน่อยนะครับ ต่อไปนะฮะปีต่อไปเราจะเล่นเฉลยแล้วข้อหนึ่งกไก่นะครับข้อสองขอไข่นะครับ, 2, รบแบบนี้ไปเลยนะครับเอ่อจะได้ไม่ต้องดึกดื่นเที่ยงคืนนะฮะโอเคข้อนี้นะครับมันคือหลักสําคัญฉะนั้นหลักสําคัญในการบริหารราชการหรือการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด10ประการนะครับสิประการเหล่านี้มีคีย์สําคัญนะครับที่จะให้น้องๆได้ท่องกันนั่นคือในกลุ่มของ5สจําได้ไหมครับนะ 521ค่า2ลด2กระจายที่เป็นคีย์สำคัญนะครับ521ค่า2ลด2กระจายอยู่ใน10ประการเหล่านี้นะครับและประเด็นสำคัญเลยนะ10ประการเหล่านี้ซึ่งที่ไปดูแนวทางของข้อสอบนะบที่ข้อสอบถามเนี่ยข้อสอบจะเน้นที่ข้อที่1กับข้อที่10ครับข้อที่1กับข้อที่10ครับเป็นข้อสําคัญที่ข้อสอบมักออก แต่ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้มอทออาจจะมาฟังอยู่ก็ได้นะครับนะในส่วนของแอดมินเพจของมธรรมศ์อาจจะมาฟังอา่านะครับผมให้แนวทางน้อง,องๆไว้ข้อ1ถึงข้อ10ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวกูจะไปออกข้อ2ถึงข้อ8 1นะครับหกับ10มึงออกไปแล้วอ่ากูจะต้องหักหลบมึงให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ลงล็อกกับติวเตอร์เออนะ ไม่เป็นไรนะฮะดังนั้นทุกคนจํา10ประการ5้าสอหนค่าสลด2กระจายให้ได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าตรงเนี้ยจะเน้นย้ําให้ว่าข้อ1กับข้อ10มักเป็นประเด็นข้อสอบที่ออกมาข้อ1ครับนะครับคีย์ของมันคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับอ่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่คือคีย์สำคัญเลยครับที่ข้อสอบถามนี่แหละหลักสำคัญ ะะตัวเลือกที่ครตอบคือข้อที่1เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับนะครับตรงนี้แท็กมาเลยนะครับน้องครับอสองครับสิ่งที่ออกคือข้อที่10ครับนั่นคือเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแปลว่าข้อสอบข้อนี้มันเน้นที่ประชาชนเห็นไหมครับเน้นที่ประชาชนเป็นหลักเลยทั้งข้อ1และข้อที่10 คือด้วยความที่เนื้อหาประเด็นตรงนี้มันมีเยอะมันมี10ข้อใช่ไหมครับถามหน่อยเราจะเอาเวลาที่ไหนหรือเอาสมองของเราเนี่ยจำเฉพาะ10ข้อพวกนี้หรอแล้วเนื้อหาในการสอบเนี่ยกฎหมายมันเยอะจะตายใช่ไหมครับแม้กระทั่งคนที่เรียนนิติศาสตร์จริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องดูตำราของเขาเขาก็ต้องจดจําให้ได้นะแต่ละมาตราแต่เขาก็ต้องมีตําราเทียบคู่ใช่ไหมครับเออดังนั้นเราเนี่ยในฐานะที่เราเรียนการสอนมา ใช่ไหมครับเพื่อไปสอนหนังสือเนี่ยเราก็จะต้องได้เอกหลักของเราแต่เฮ้เราก็ต้องมานะครับเข้าใจประเด็นพวกนี้เพื่อที่จะได้ผ่านเกณฑ์การสอบไปนะครับันนั้นประเด็นสําคัญข้อนี้ก็เลยเลือกตอบข้ององูเห็นไหมครับเอามาเป็นตัวเลือกแต่ข้ออื่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเรื่องของการแบ่งหน้าที่ความซําซ้อนหรืออํานาจหน้าที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นที่เอามาหลอกผิดหมดเลย แต่สิ่งสําคัญนะฮะในเรื่องของหลักสําคัญการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยจะมีในส่วนของ5ส1ค่า2ลด2กระจายนะครับไอ้ตัว5สเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวสุขสัมสิทธ์นะครับนะจะเป็นในเรื่องของตัวสุขสัมสิ์อ่าที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สนองเนาะไอ้ตัวค่า1ค่าเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของอ่าที่เป็นในส่วนของที่เป็นค่าที่อ่าเกี่ยวข้องกับในส่วนของ มันมีค่าของมันอยู่1ค่านะฮะแล้วก็ลดจะเป็นลดลดภารกิจนะครับนะมีการลดภารกิจนะครับหรือในส่วนของการกระจายมีการกระจายอำนาจหรือในส่วนของการกระจายภารกิจพวกนี้นะฮะก็จะมีประเด็นอยู่10ประการที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในแนวทางข้อสอบที่เราพยายามดูมาเนี่ยนะครับแนวทางข้อสอบเนี่ยมันจะเน้นไปที่ข้อที่1นะฮะกับข้อที่10เป็นหลัก ดังนั้นในข้อที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อที่สิบเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนปีก่อนหน้านี้ไปออกข้อแรกนะครับแล้วปี66มาออกเรื่องของเพื่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับโอเคสุขสัมสิทธ์สะดวกสนองนั่นเองนะครับเนาะจะมีทั้งหมดอีก1่ค่า2ลด2กระจายรวมแล้วจะเป็นทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับโอเคข้อแรกผ่านไปครับต่อมา ข้อที่2ข้อนี้ถามข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะของหัวหน้ารัฐบาลนะอขอบคุณครับผมที่คิดถึงเสียงของผมนะฮะ <c oughs> ก็มีรูปหน้าตาให้ด้วยนะนะครับถ้าเป็นยุคแต่ก่อนไปตั้งแต่ท่านบอกยุคยังอยู่เนาะนะฮะก็จะเป็นเพียงแค่ซาวเสียงเท่านั้นนะครับเออนะแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็จะเริ่มมากขึ้นนะฮะก็จะได้เห็นหนาคาตาถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเหมือนต้องแบบ ใช้มือถือของเราเนี่ยนะครับในการเลกคอร์ดเสียงของวิทยากรที่เราไปติวคอร์ส2วัน3วันหรือ77 7วัน5วันพวกนี้เนาะนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหเรามีไลฟ์สตรีมนะครับคือมีในส่วนของทุกคนอาจจะมี iPad นะมี iPhone มีมือถืออยู่แล้วทุกคนก็อาจจะบอดแคสต์ขึ้นไปที่ทีวีก็โอเคชัดเจนมากขึ้นนะครับตรงนี้อ่ะข้อที่2คืออะไรครับข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกซึ่งข้อนี้คำเนี้ยมันไม่ควรเกี่ยวข้องกับนายกใช่ไหมครับ คำนี้คือคำว่าควบคุมราชการประจําผมก็จะเน้นย้ําเสมอครับถ้าเห็นคํำนี้เมื่อไหร่ควบคุมราชการประจําเป็นหน้าที่ของประหลัดทุกตําแหน่งครับเป็นหน้าที่ของประหลัดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประหลัดอบตประลัดเทศบาลประหลัดอําเภอประหลัดจังหวัดนะฮะนะประหลัดสํานักนายกหรือประหลัดกระทรวงเขาก็จะมีหน้าที่ ในการควบคุมราชการประจําของส่วนราชการของเขาปลัดก,กระทรวงก็จะต้องควบคุมราชการประจําของกระทรวงเห็นไ,ไหมครับเป็นคําที่คู่กันเลยซึ่งก็เอามาหลอกนะครับนะเอามาหลอกนั้นะคําตอบข้อเนี้จึงเป็นในส่วนของข้อโกไก่นั่นเองนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเห็นไ,ไหมครับมันก็ถามหาข้อที่ไม่ใช่นะตรงนี้อ <laughs> อ๋อก่อนหน้านี้ผมเล่าประเด็งข้อกฎหมายให้ฟังก่อนครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนจําได้นะฮะไม่ใช่มาปุ๊บลุยเลยเอะไรแบบน,นี้นะครับผมคนละสไตล์กับอาจารย์เทพนะฮะผมจะต้องอลัมพบทให้เข้าใจเข้าเรื่องก่อนนะครับเพราะมันเป็นประเด็งกฎหมาย นะครับไม่ใช่แบบมาปุ๊บฟันโซโชเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับต่อมาในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของของนายกเนี่ยจะมีอยู่หมด9ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกํากับโดยทั่วไปเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินการบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารหรือการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยเฉพาะข้อขอไข่ในเรื่องของการกํากับบริหารราชการแผ่นดินผมก็จะเน้นย้ําเสมอนะฮะเรื่องของการกํากับบริหารราชการแผ่นดินมันจะมีอยู่1ครับ ในการกํากับนั่นคือเรื่องของการสั่งการไหนะครับคำนี้เห็นคําว่าสั่งการนายกเนี่ยสั่งการได้เพียงแค่สส่วนนะครับนั่นคือในส่วนของส่วนกลางกับส่วนที่เป็นภาคนะครับนายกเนี่ยจะสามารถสั่งการเองได้โดยสั่งไปที่ส่วนกลางก็คือสํานักนายกกระทรวงทบวงกลมเหล่านี้นะครับอีกส่วนที่นายกสั่งได้คือสั่งไปที่ส่วนภูมิภาคนะฮะสามารถสั่งไปที่จังหวัดและอําเภอได้ แต่ส่วนที่3ครับส่วนท้องถิน่นนายกไม่สามารถสั่งเองได้แต่นายกจะสั่งคนที่ดูแลหรือควบคุมส่วนของท้องถิน่นนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่เป็นผู้ดูแลท้องถิน่นนะครับดังนั้นนายกสั่งเองไม่ได้จะสั่งไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับดังนั้นมหาดไทยก็อยู่ที่ส่วนกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นการสั่งการของนายกจึงสั่งได้แค่สส่วนคือกลางกับภาค แต่ถ้าเป็นประเด็นที่2ประเด็นของคําว่ายับยั้งเรื่องของการปฏิบัติราชการที่ขัดต่อนโยบายไม่ปฏิบัติตามนโยบายใหม่เนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะฮทำการขัดแย้งหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับนอนบ่อนไส้เรียกง่ายๆเลยนะต้องทําการยับยั้งฉะนั้นนายกเนี่ยในการยับยั้งเนี่ยยับยั้งได้หมดครับยับยั้งได้ทั้งสาส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภาคหรือส่วนถิ่นก็ตาม นะส,นส,นส่วนภูมิส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นส่วนใดก็ตามที่จะทําการขัดต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นนอนบอลไส้นะครับเป็นในส่วนของอคนที่จะทําลายนะครับดังนั้นก็สามารถจับยั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับในประเด็นตรงนี้อ่ะที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นประเด็นตรงนี้มันเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่เคยออกสอบมาก็เลยมาเน้นย้ําอีกรอบนะครับสำหรับในเรื่องของอํานาจหน้าที่นายกหลักๆตรงนี้นะครับโอเคต่อไปข้อที่3ครับ ข้อใดไม่ถูกต้องข้อสอบมทมธรรมศาสตร์ครับมักออกประเด็นข้อใดไม่ถูกต้องกล่าวต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดคือมักถามข้อที่ผิดเป็นหลักครับแต่ลักษณะของการออกสอบข้อสอบไม่ค่อยถามว่าข้อใดผิดแต่มักถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องฉะนั้นเวลาดูข้อสอบดูดีๆว่าข้อนี้ต้องการคําตอบแบบไหนบางทีเรารู้ครับในเนื้อหานี้แต่ให้ดูในส่วนของประเด็น นะครับที่เป็นข้อสอบว่าเฮ้ยมันถามแบบไหนเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะถามหลอกก็ได้เพราะผมเจอมาแล้วนะครับอ่านะครับผมเจอประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างคือผมจําอยู่แล้วประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผมก็จําเลยว่าประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างต้องคู่คําว่าเปิดเผยเที่ยงธรรมเจอข้อสอบปุ๊บอ่าการจัดซื้อจัดจ้างอ่าเห็นแล้วเปิดเผยเที่ยงธรรมกาเลยครับแต่ที่ไหนได้มันดันถามว่ายกเว้นข้อใด นะถามว่ายกเว้นข้อใดมันคือหาข้อที่ผิดฉะนั้นถ้าไปกาในส่วนของเปิดเผยและเท่ยงทำผิดทันทีเห็นไหมต้องอ่านโจทย์ดีๆว่ามันต้องการใช่หรือไม่ใช่โอ้โหพอไปดูปึ๊บนะดีว่าทวนกลับมาทวนอีกรอบเห็นไหมฮะกลับมาทวนอีกรอบฉะนั้น่านะครับกาผิดไปแล้วนะเลือกใหม่เลยเห็นไหมเลือกอะไรก็ได้ที่มันไม่ถูกนั่นเองนะครับ อขอบคุณมากครับสพทอรอบที่แล้วออกชําเลยยังก็ฝนตกเลยนะฮะ,ะข้อที่3ข้อใดไม่ถูกต้องฉะนั้นพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน,นะฮะตรงนี้เห็นไหมครับเพราะการบริหารราชการแผ่นดินมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้เห็นไหมครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆแบบนี้นะครับนะสมส่วนมันคือกลางมันคือภาคและมันคือถิ่น เห็นไหมครับที่เราจะต้องทราบนะฮะในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายแผ่นดินมันจะมี3ส่วนแบบนี้และในส่วนของตัวย่อยลงไปที่เป็นในส่วนของตัวส่วนกลางเห็นไหมครับส่วนกลางก็จะมีทั้งหมด4ส่วนหลักนะฮะส่วนกลางก็จะมีทั้งหมด4ส่วนหลักนะฮะมีอะไรบ้าง4ส่วนหลักของส่วนกลางนะครับผมจะเขียนย่อนะฮะก็คือสํานักนายกนะฮะสำนักนายกมตินั่นแหละนะครับมีในส่วนของกระรวงมีในส่วนของทะบวงมีในส่วนของกรม เห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าในส่วนของตัวภูมิภาคภูมิภาคเนี่ยจะมีอยู่สส่วนหลักๆที่เป็นภูมิภาคภูมิภาคก็ประกอบไปด้วยในส่วนของจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอำเภอที่เป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดเห็นไ,ไหมครับส่วนที่3ที่เป็นส่วนของท้องถิ่น,นะครท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหลักใหญ่นะครับนั่นคือในส่วนของรูปแบบทั่วไปครับ นั่นหมายความว่าท้องถิ่นของทั่วไปทั้งหมด76จังหวัดเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นอบจนะครับเป็นเทศบาลน,นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอบตส่วนแบบที่2หลักใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปแบบพิเศษครับเพราะความพิเศษของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเพียงแค่2ที่นะครับนั่นก็คือในส่วนของกรุงเทพมหานครกับในส่วนของตัวที่เป็นเมืองพัทยานี่คือสโคหลักใหญ่ถ้าใครที่ ซื้อหนังสือไปนะครับหรือได้ไฟล์หนังสือนะครับตรงนี้ก็จะเห็นแล้วว่าในลักษณะของเนื้อหาข้อสอบเนี่ยนะฮะ uh, m มายแม p ปิ้งที่เราสรุปให้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะ อ๋อสำหรับแอดมินธรรมศาสตร์กำลังรับชมนะครับสาธุขอให้ข้อสอบที่กําลังบรรยหยหรือกําลังติวนะฮะเป็นข้อสอบที่มอทอหยิบไปออกสอบด้วยนะฮะจริงๆก็เป็นข้อสอบจากมอทอข้อสอบจริงที่ม,อมอทอ,ออกไว้แล้วล่ะนะครับแต่เนี่ยมอทอมาดูมอทอคงจะบอกอ้ากูต้องหลบตัวไหนดีวะอะไรเงี้ยนะฮะอ่าอย่าหลบใดๆเลยนะครับขอให้เป็นเช่นนี้แหละนะครับอ่าถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมานะฮะของปีก่อนๆนะฮะอยู่ในส่วนของสอบทนะของปี6กกับ67ล่าสุดเลยครับ นะของปี66และปี67ล่าสุดนะฮะที่รวบรวมจากสนามสอบจริงมาให้น้องๆนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับโอเคดังนั้นเราเช็คได้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าส่วนกระทรวงเนี่ยมาจากส่วนกลางถูกต้องเห็นไหมครับอำเภอมาจากส่วนภูมิภาคอยู่แล้วตามสโคปที่เป็นไมล์แมปปิ้งหรือเป็นในลักษณะโฟชาร์ที่น้องๆเห็นอยู่แล้วเห็นไหมครับกรุงเทพมหานครเขาอยู่ท้องถิน่นดังนั้นแน่นอน3ข้อแรกถูกตอบเลยงงงูเพราะสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่ส่วนของท้องถิน่น แต่สำนักงานปาระกันสังคมเนี่ยอยู่ในส่วนราชการของกรมนั่นเองนะครับสำนักงานประกันสังคมจะอยู่ในส่วนราชการของกรมครับนะครับตรงนี้อยู่ในส่วนของระดับของกรมไม่ใช่ส่วนของ,องท้องถิ่นเห็นไหมครับว่าละะักษณะนี้มันก็เกิดจากโฟลชาร์ตนี่แหละครับนะสามหลักใหญ่ของการบริหารราชการแผ่นดิน3ส่วนนะฮะกลางภาคถิ่นที่ไปเอาส่วนราชการจริงๆเนี่ยมาออกสอบนะฮะมาออกสอบพวกนี้ซึ่งเราก็ต้องทราบว่าฮิแต่ละส่วนเนี่ยสำนักนายกมีฐานะอะไรกระทรวงทบวงกรมนะครับประเด็นพวกนี้แหละ นะครับอ่ะต่อมาข้อที่สี่ก็ยังอยู่ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมครับนะยังอยู่ในโฟลชาร์ตนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการถามว่าข้อใดที่ไม่ใช่ราชการส่วนกลางข้ออื่นเนี่ยเป็นการพูดถึงทั้งหมดมีทั้งกลางมีทั้งภาคมีทั้งถิ่นเห็นไ,ไหมครับแต่ประเด็นของข้อนี้พูดถึงแค่ส่วนกลางนั่นคือดูส่วนกลางครับส่วนกลางก็คือมีแค่สํานักนายกมีแค่กระทรวงมีแค่ทะบวงมีแค่กรมเห็นไ,ไหมครับ ดังนั้นประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ประเด็นของกระทรวงเห็นไหมครสํานักนายกอยู่ประเด็นของสํานักนายกและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอยู่ในส่วนของระดับกรมเช่นเดียวกันเรากําลังจะสอบในส่วนของอาชีวะดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เป็นระดับกรมเช่นเดียวกันนะครับกไก่จึงเป็นข้อที่ผิดเพราะในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ในส่วนของจังหวัดที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคเป็นหลักเห็นไหมครับ ดังนั้นจังหวัดนนทบรุรีไม่ใช่ในส่วนของส่วนกลางนะครับเดี๋ยวเราจะไปสับสนในเรื่องของคําว่าปริมณฑลนะครับก็เลยคิดว่า้น่าจะเป็นในส่วนของคงอาส่วนกลางอยู่แล้วนะครับก็เขาเป็นคนออกอยู่แล้วแล้วประเด็นเนื้อหาในสโคปหรือหลักเกณฑ์ในการจะสอบก็เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับนะสิ่งสําคัญครับข้อสอบไม่ใช่ตัวแปรสําคัญนะ แต่เนื้อหาครับคือตัวแปรสําคัญเนื้อหาจะให้เขาไปออกสอบหรือแม้กระทั่งเราเป็นครูจะให้ผมไปออกข้อสอบเรื่องนี้แล้วเป็นข้อสอบเดิมนี้ผมก็ไม่ออกแต่ถามว่าผมจะออกเนื้อหานี้ไหมออกเห็นไหมฮะดังนั้นเนื้อหาเนี้ยในข้อที่3กับข้อที่4เนี้ยเป็นลักษณะเนื้อหาเดียวกันเลยหรือแม้กระทั่งข้อที่5เห็นไหมครับสามสี่ห้าเป็นลักษณะข้อสอบเนื้อหาเดียวกันเลยเห็นไหมครับในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นถ้าน้องๆเข้าใจในสโคปของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่าเกิดขึ้น3ส่วนคือกลางภาคถิน่นนะฮะน้องเข้าใจสโคปเนี้ยดังนั้นประเด็นข้อสอบจะออกแบบข้อที่สามน้องก็ทําได้จะออกแบบข้อที่สี่ก็ทําได้จะออกแบบข้อที่ห้าน้องก็ทําได้เพราะมันคือสโคปเนื้อหาเดียวกันฉะนั้นตัวแปรสําคัญนั่นคือคีย์สําคัญหรือตัวเนื้อหาครับแต่จะไปออกแบบไหนสะดวกเลยนะฮะเออนะ,ะสะดวกเลยฮะออกแบบไหนก็ได้นะครับ อยากกลับเมืองนนนะฮะสาวบางโพป,ปะ่ะฮะิดถึงเมืองนนทนะครับดังนั้นสําคัญคือเนื้อหาครับสโคปเนี้ยเห็นไหมครับว่าเนื้อหาสําคัญมากในตัวแปรเนี้ยดังนั้นออก3ออก4ออก5ได้หมดเลยนะฮะแม้กระทั่งข้อที่5เห็นไหมครับข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมันก็คืออะไรครับคีย์สำคัญคือกลางภาคถิ่นตอบเลยคือข้อคอควายเห็นไหมครับ จังหวัดกับอำเภอเรารู้นี่นะครับเราก็ทบทวนตัวเองมันคือภูมิภาคนะกระทรวงทบวงกรมคือในส่วนของส่วนกลางเห็นไหมครับเทศบาลนครเทศบาลเมืองหรือเทศบาลท้องถิ่นอันนี้อยู่ในประเด็นของถิ่นนั่นเองคือมันเป็นรายละเอียดย่อยที่อยู่ลงไปเห็นไหมครดังนั้นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือพูดถึงภาพรวมหลักใหญ่มันก็จะมีเพียงแค่3ส่วนคือกลางภาคและถิ่นนั่นเองเห็นไหมครันี่คือคีย์สําคัญนยฮะนะนะฮะ เป็นคีย์สำคัญเลยเพียงแต่ว่าลักษณะข้อสอบคือถ้าเราเข้าใจประเด็นอของข้อกฎหมายนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าถามว่าเฮ้ยมันม่ง่ายจากผัว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกคนที่ไม่ได้อ่านหรือคนที่ไม่ได้ติวเนี่ยครับขเขาก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เราติวแล้วกี่ครั้งแล้วนะครับนะกี่รอบแล้วที่เราเจอแบบนีน้แล้วเราเข้าใจว่าม,มันเราอยู่ในส่วนของคนที่เข้าใจแล้วนะครับเออมันก็จะทําให้แบบเออแบบนี้แหละเข้าทางถูกทางเนาะว่า มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนแค่นั้นเองแต่ว่าสําคัญคือเนื้อหาครับผมนะฮะวันนี้ห้าสิบข้อครับผมห้าสิบข้อตอนนี้ผ่านไปแล้วห้าข้ออีกสี่สิบห้าข้อครับนะฮะเออนะ,ะอ่ะต่อมาประเด็นนี้สําคัญเลยฮะเห็นไหมฮะเรื่องเนี้ยออกทุกปีนะฮะเรื่องของนี้ออกทุกป,นะะเออกกปีเรื่องนี้คือประเด็นอะไรนะฮะตัวกฎหมายเหล่านี้นะครับอยู่ในส่วนของมาตราที่8 นะมาตราที่8เนี่ยจะเป็นตัวคีย์สำคัญในเรื่องของการใช้กฎหมายนะครับนั่นคือส่วนกลางนะครับหากส่วนกลางครับจําได้ไหมครับว่าส่วนกลางหมายถึงใครส่วนกลางครับส่วนกลางหมายถึงใครครับส่วนกลางก็หมายถึง4ส่วนนี้เห็นไหมครับนี่คือส่วนกลางทั้งหมดเลยครับสำนักนายกกระทรวงทบวงกลมหมายถึงส่วนกลางนี้ส่วนกลางนี้ต้องการทําอะไร นะครับส่วนกลางนี้ต้องการทําอะไรมันจะมีคีย์ของมันอยู่ฮะในตัวส่วนกลางนะครับว่ามีคีย์ทาอะไรบ้างเนาะดังน,นั้นเราจะมาเน้นย้านะครับในส่วนของประเด็นคีย์สาคัญในการสรุปเนาะนะครับถ้าการติวเดือนมาหอนออกมาเฉลยข้อสอบมันไม่เกิดผลแน่นอนนะครับ6ตอบขอไข่7ตอบขอไข่8ตอบกอไก่เงี้ยไม่เกิดผลนะครับเออใครอ่านให้ฟังก็ได้ดังนั้นเราต้องมาคีย์ย้าว่าเฮ้แล้วมันตอบข้อนี้มันเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลเนาะอ่ะ ในประเด็นของส่วนกลางเมื่อต้องการนะครับที่จะทําเรื่องใดๆนี้มันจะมีกฎหมายให้ใช้อยู่ทั้งหมด3ตัวหลักๆนะครับเราจะเน้นที่ตัวกฎหมายเพราะตัวกฎหมายเป็นคําตอบครับที่เราจะต้องตอบฉะนั้นตัวกฎหมายในเรื่องของส่วนกลางที่จะต้องใช้เนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวครับนั่นคือในส่วนของตัวแรกที่เรียกว่าพรบรครับนะพรบรคือเรื่องของพระราชบัญญัติ ดังนั้นการที่จะใช้กฎหมายที่เป็นพรบเนี่ยมันจะใช้เรื่องอะไรบ้างนะครับมันจะมีใช้อยู่2ตัวครับ1นั่นคือเห็นคีย์คําว่าจัดตั้งนั่นหมายความว่าส่วนกลางครับที่เป็นสํานักนายกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยคุณต้องการจัดตั้งสนราชการของคุณเนี่ยขึ้นใหม่ดังนั้นกฎหมายที่ดําเนินการเนี่ยคุณต้องทําเป็นพรบหรือพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับสครับในการที่ทํากฎหมายที่เป็นพรบพระราชบัญญัติอีกครั้งครับนั่นคือคุณต้องการจัดตั้งไปเรียบร้อยแล้วจะมีอีกคีย์ครับประเด็นคีย์ของตัวนั้นก็คือคําาว่ โอนรวมฮะนะเป็นการรวมหรือโอนครับนะครับเป็นการรวมหรือโอนส่วนราชการของคุณซึ่งเป็นการกําหนดครับคีย์คำว่ากําหนดเนี่ยคีย์กำหนดเนี่ยมันคือการกําหนดตําแหน่งของลูกจ้างหรือข้าราชการมันเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องขออนุมัติเงินเพิ่มนะครับเมื่อในส่วนของสําสนักนายกกระทรวงทบวงกรมต้องการไปรวมกันโอนเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วอยากได้คนทํางานเพิ่ม นั่นคือจะต้องมีการผูกงบประมาณเกี่ยวข้องกับเงินเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินต้องการคนเพิ่มจะต้องใช้กฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัตินะครับต่อมาตัวที่2ครับในส่วนของประเด็นตัวที่2ประเด็นตัวที่2เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกิจสตรีกานะครับตัวกฎหมายพระราชกิจสตรีการเนี่ยจะใช้อยู่ทั้งหมด3มเรื่องถ้าคุณต้องการทํามเรื่องนี้นะคุณต้องตราเป็นพระราชกิจสตรีกา สามเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่ขายกันเลยคือการรวมโอนครับแต่การรวมโอนคือการไม่กําหนดต่างจากข้อเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อรวมมาอยู่ด้วยกันเมื่อโอนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณต้องกําหนดใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณต้องการรวมหรือการโอนครับแล้วคุณไม่ขอลูกจ้างไม่ขอข้าราชการคือไม่ขอตําแหน่งเพิ่มไม่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้งบประมาณไม่เป็นไรใช้กฎหมายที่เป็นพระราชกิจสตรีกาตัวรองได้เลยไม่ต้องใช้พรบเห็นไหมครับนะ ตัวที่2ครับเป็นการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการนะฮะดังนั้นทั้ง4ส่วนราชการที่เป็นในส่วนของสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่เห็นไหมครับดังนั้นคุณจะต้องมีการตรากฎหมายกฎหมายที่คุณจะต้องตาเนี่ยนะครับนั่นคือการใช้พระราชกฤษฎีกาและ3ครับสคือการที่คุณต้องการยุบครับยุบส่วนราชการสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมต้องการยุบ ดังน,น,นั้นเมื่อต้องการยุบกฎหมายที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพระราชกิจสเดียร์ไหมครับพระราชกิจสเดียร์จะมีการใช้กับเรื่องนั้นอยู่3เรื่องนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็คือตัวที่3ตัวที่3มเราเรียกว่ากฎกระทรวงนะครับนะเป็นในส่วนของตัวกฎกระทรวงฉะนั้นประเด็นอของตัวกฎกระทรวงเนี่ยจะมีคีย์ที่ให้ใช้เนี่ยอยู่2เรื่องนะครับเป็นการแบ่งส่วนราชการครับนะเป็นการแบ่งส่วนราชการของ สำนักนายกอขออภัยสำนักงานรัฐมนตรีครับขออภัยนะนะครับกฎกระทรวงเนี่ยถ้าสำนักงานรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆเขาต้องการแบ่งส่วนราชการภายในฉะนั้นคุณต้องใช้กฎหมายที่เป็นการตากฎกระทรวงครับหรือแม้กระทั่งเป็นการแบ่งส่วนราชะการของกรมครับเป็นการแบ่งกรมส่วนราชะการที่มีฐานะเป็นกรมคุณต้องการแบ่งส่วนภายในคุณจะต้องใช้กฎหมายที่เป็นกฎกระทรวงเห็นไ,ไหมครับอันนี้เป็นข้อที่ออกทุกปีฉะนั้นเราต้องจําให้ได้ นะครับเราต้องจําให้ได้ว่าในประเด็นของข,องข้อกฎหมาย3ตัวเนี้ยนะครับนะสามตัวเนี้มันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างที่ข้อสอบมักออกพระราชบัญญัติใช้2เรื่องจะตั้งรวมโอนกําหนดพระราชกิจสเดกาใช้3เรื่องรวมโอนไม่กําหนดเปลี่ยนชื่อและยุบนะฮะกฎกระทรวงใช้2เรื่องแบ่งส่วนราชการของสํานักง,งานมนตรีและแบ่งส่วนราชการของกลุ่มฉะนั้นต่อให้มันออกเรื่องใดๆมาตอบได้เลยเห็นไหมครับ ยิ่งข้อนี้มันออกตรงๆเลยมีคําว่าจัดตั้งมีการรวมโอนนะครับเห็นไหมครดังนั้นจัดตั้งอยู่ในคีย์สาคัญที่ต้องใช้พระราชบัญญัติอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในตัวเลือกเราตัดได้เลยเฮ้ยร,รัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะต้องใช้อยู่3ตัวกฎหมายพระราชบัญญตัติพระราชกิจสเดกาและกฎกระทรวงเห็นไหมครดังนั้นจะบอกว่าข้อสอบมันจะออกแบบนี้เลยไหมคือมันมีลักษณะแบบนี้แหละ นะครับอ่ามันจะมีลักษณะแบบนี้แหละฮะนะอะไรก็จําได้เลยนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าคีย์ที่ผมสอนเนี่ยผมสอนให้จําตามลักษณะของการที่ข้อสอบมันออกนะครับผมก็จะบอกน้องๆว่าในการดูเนี่ยเพราะข้อสอบมันจะถามว่าเกิดนะฮะในการที่ตากฎหมายใดนะฮะพระราชบัญญัติไหมพระราชกจสฎีกาไหมกฎกระทรวงนะครับถ้าผมจะไปอธิบายให้เรื่องกฎหมายเป็นหลักดีกาใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนที่ไม่ได้เรียนสายกฎหมายมาเขาก็จะงองอีกใช่ไหมฮะ ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูอยู่แล้วเนาะผมก็จะอธิบายลักษณะไปแล้วว่าเฮ้ยพรบรเกิด2เรื่องนะพรดรเกิด3เรื่องนะกฎกระทรวง,งเกิด2เรื่องนะประเด็นข้อสอบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่เอามาถามแล้วตากฎหมายใดนะครับอย่างข้อนี้ก็จะเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นคีย์สำคัญตัวแปรสาคัญที่น้องๆจาได้ว่าตัวพรบรใช้กับเรื่องอะไรตัวพรดอรใช้เรื่องอะไรตัวกฎกระทรวง,งใช้เรื่องอะไรและข้อสอบถามจัดตั้งรวมโอนกําหนดไม่กําหนดเปลี่ยนชื่อยุบหรือแม้กระทั่งแบ่งเห็นไหมครับ ถามข้อไหนน้องตอบได้หมดแน่นอนเพราะเราจำคีย์สำคัญให้ทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้อ่ะต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7นะข้อที่7ถามครับใครมีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงครับแต่รองจากรัฐมนตรีนะรองจากรัฐมนตรีฮนะเป็นใครเอ่ยนะการบังคับบัญชามีน้องตอบมาว่าเป็น งองูนะครับมีบางคนตอบพอควายครับอ่ะรอดูคําตอบนะการบังคับบัญชาค่าราชการของส่วนราชการได้นะครับเนาะค่าราชการเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับเป็นในส่วนของค่าราชการพลเรือนสามัญกับค่าราชการการเมืองนะครับในส่วนของระดับสํานักนายกกับในส่วนของระดับที่เป็นกระทรวงนะครับต่างๆเนาะดังนั้นผู้บังคับบัญชาหลักเนี่ยนะครับ ก็จะมาจากในส่วนของข้าราชการการเมืองและอีกส่วนที่จะเข้าไปอยู่ตามกระทรวงต่างๆนะครับก็จะมีข้าราชการการเมืองด้วยที่จะมานั่งในฐานะของตัวเลขาธิการเลขานุการต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าข้าราชการเ็าจะมี2แบบนะฮะที่เป็นข้าราชการการเมืองแล้วก็ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งหน้าที่ในการบังคับบัญชาหน้าที่หลักเลยของกระทรวงนะครับของกระทรวงเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ เบอร์หนึ่งให้ในส่วนของรัมมุนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชานะครับแล้วรัมมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยจะมีในส่วนของรัมมุนตรีช่วยที่คอยช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแต่การที่จะบังคับบัญชาลงจากรัมมนตรีมาเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ผู้ช่วยรัมมนตรีนะะไม่ใช่ผู้ช่วยรัมมนตรีหรือรัมมนตรีช่วยแต่จะเป็นในส่วนของตัวประหลัดครับนะครับ จะเป็นในส่วนของประหลักที่จะเป็นผู้รองครับผมนะไปดูข้อกฎหมายได้เลยนะในส่วนของตัวกฎหมายาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี่แหละนะครับนะแล้วก็ไปดูในส่วนของหมวดที่2เป็นในเรื่องของตัวกระทรวงก็จะมีเขียนไว้ชัดนะครับนะเพียงแต่ว,ว่าถ้าเราดูลักษณะของตัวบุคคลเรื่องต่างๆนียเราก็อาจจะไปเผื่อตอบระมนติช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องช่วยใช่ไหมก็คิดว่าเป็นรองแต่ว่าในข้อกฎหมายเนี่ยในเรื่องของการบังคับบัญชาข้าราชการนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการประจาที่เรียกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญน,นั่นแหละดังนั้นผู้บังคับบัญชาหลักเนี่ยคือรัฐมนตรีนะครับแล้วให้ประหลัดเป็นเห็นไหมครับในช่วงของตอนนี้ยังเป็นในส่วนของรัฐมนตรีรักษาการอยู่เพราะยังไม่มีการโปรดเก้าในส่วนของคอรอมอชุดใหม่ตอนนี้มีเพียงแค่ในส่วนของนายกมนตรีคนใหม่ครับทราบนะครับแต่ยังไม่ได้มีในส่วนของคอรอมอชุดใหม่นะครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการหรือมนตรีช่วยนับปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่ตัวจริงเป็นรัฐมนตรี ผู้รักษาการฉะนั้นอำนาจที่ไม่สามารถดําเนินการได้นั่นคือเรื่องของการผูกพันกับงบป,ประมาณรัฐมนตรีณนะปัจจุบันจึงไม่สามารถลงนามหรือเซ็นได้ในเรื่องของตัวงบป,ประมาณใดๆนะครับเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการฉะนั้นรัฐบาลรักษาการเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดําเนินการให้าการบริหารราชการเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้ยกเว้นเรื่องของการอนุม,มัติเบิกจ่ายต่างๆทําไม่ได้ ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ต้องรอตัวจริงมาเซ็นเท่านั้นนะครับดังนั้นในคาตอบข้อนี้จึงเป็นในส่วนของปะหลัดกระทรวงครับที่เป็นในส่วนของผู้บังคับบัญชารองนะครับถ้าใครฟังแล้วที่มันขัดย้งไม่ใช่อะไรเยงี้ไปดูในส่วนของหมวดที่2นะครับเรื่องของกระทรวงเขียนไว้นะครับจะมีไล่ให้ทราบเลยนะครับนะดังนั้นต้องตอบปะหลัดกระทรวงครับผมโอเค ต่อมามาดูเรื่องของการมอบอํานาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนนะครับซึ่งการมอบอํานาจเนี่ยคนที่มอบเนี่ยก็ยังอยู่ปกตินะครับทำงานปกติไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ว่าการมอบอํานาจเนี่ยจะช่วยให้เรื่องของการดําเนินงานหรือราชการเนี่ยมันคล่องตัวมันดูอิสระมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหส่งงานไปท้ายเรื่องกว่าจะส่งมาถึงหัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะอนุมัติได้ใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ย นะครับเนาะมันก็คือทําให้การบริหารราชการมันเกิดความคล่องตัวซะนะไม่ใช่แบบว่าในส่วนของหัวเนี่ยนะครับมีภารกิจเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับไปแล้วก็ต้องรอกลับมาบางทีไปเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์นะรเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนมากก็ต้องรอหรอไม่ไม่ใช่นะดังนั้นการปฏิบัติราชการแห่งคือมอบอนานาจให้เพียงแต่ว่าข้อนี้ถามความถูกต้องนะครับถามความถูกต้องว่าการมอบอํานาจเนี่ยข้อใดครับ เป็นการมอบอำนาจในเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยได้ถูกต้องฉะนั้นการมอบอำนาจแน่นอนมันต้องมีหนังสือนะครับทําเป็นหนังสือเลยว่าในเรื่องนี้เป็นการมอบอำนาจให้ใครไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อเมื่อมอบไปเรียบร้อยแล้วคนนี้มีหน้าที่ในการปฏิบัตินะครับมีหน้าที่ในการปฏิบัติถ้าในสพทในเรื่องของการมอบอำนาจจะเห็นเรื่องของบัตรข้าราชการครูเราครับนะฮะ ในส่วนของผู้ในการสำนังกงานเขตเนี่ยจะเป็นผู้เซ็นให้แล้วจะเขียนคำว่าปฏิบัตรริราชการแทนเลขาธิการกอพทนะครับไม่ใช่ในส่วนของเป็นอำนาจของบอโอขแต่ครูทั่วประเทศที่เป็นสายสาพอเนี่ยจะส่งเรื่องนะฮะไปให้ในส่วนของเลขาธิการคนเดียวในทั่วประเทศเป็นเป็นแสนคนเนซะ็นเนี่ยก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับก็เป็นการรับผิดชอบโดยพอ,อเขตนะครับเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัตรริราชการแทนแล้วก็มอบอำนาจไว้เรียบร้อยเพียงแต่ว,ว่า เลขาก็าต้องมากำกับติดตามเฮ้ยคุณเซ็นไปเนี่ยคุณเรียกรับเงินไหมคุณต้องมีค่าส่วนต่างอะไรไหมใช่ไหมครับเพราะมันถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่มอบน้ำแล้วปล่อยปะกเรเลยคุณก็ต้องกํากับติดตามด้วยเพราะต้องให้คนที่รับมอบเนี่ยปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับนะรบเรื่องของการมอบอำนาจในการที่จะปฏิบัติราชการแทนการออกใบอนุญาตไม่ได้ครับนะฮะเขาทําการยกเว้นไว้ในเรื่องของการออกไปอนุญาตเนี่ยเป็นข้อยกเว้นข้อยกเว้นคือทําไม่ได้ครับ นะทำไม่ได้ในข้อกฎหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าในประเด็นของการที่จะให้ออกใบอนุญาตแล้วใช้ปฏิบัติราชการแทนไม่ได้นะครับยกเว้นเรื่องนี้นะครับผู้ดํารงตําแหน่งไม่อาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันนะครับอันนี้คือมอบได้โดยเฉพาะการมอบของสายผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะสายมหาดไทยนะฮะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นการมอบทอดเป็นทอดทอดต่อ,ตอๆกันได้นะครับนั่นคือตัวผู้ว่า มอบมายัางรองผู้วา่ารองผู้ว่าก็ส่งมาให้ผู้ช่วยผู้วา่าผู้ช่วยผู้ว่าก็มาให้ปลัดจังหวัดปลัดจังหวัดก็ให้ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดได้คือมอบต่อต่อเป็นทอดได้นะครับในการมอบอำนาจตรงนี้ยกเว้นตําแหน่งของผู้ว่านะครับก็จะมีการยกเว้นไว้นะครับหรือในส่วนของการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัตริราชการแทนนะครับยกเว้นการมอบอำนาจให้ไหนอำเภอก็ไม่มีฮะการยกเว้นมอบอำนาจเนี่ยในเรื่องของตัวเนี้ยนะครับจะยกเว้นนะในส่วนของอำนาจของผู้ว่า เท่านั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่ประเด็นของนายอำเภอนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องกล่าวถูกที่สุดก็มีเพียงแค่ข้อกอกไก่เพราะการมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเรื่องนี้เลยก็จะเข้ากับบริบทของคอรมอใหม่หนายกคนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อนายกมตีพ้นจากตำแหน่งครับนั่นคือนายเศรษฐาทวีสินนายกมตรีคนที่30เนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปเรียบร้อย นะฮะับพ้นจากตำแหน่งไปเรียบร้อยดังนั้นแล้วใครละ่ะจะสรุปผลการปฏิบัติราชการเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้สิ้นง,งบและยิ่งไกลจากสิ้นง,งบซะด้วยใช่ไหมครับตอนนี้สิงหาและกันยายนี้ก็จะปิดงบ6 7แล้วนะครับและ1ตุลาก็จะเริ่มงบใหม่งบ68มาแล้วนะครับดังนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของใครละ่ะที่จะคอยสรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกมตรีคนใหม่นะครับเพื่อนายกคนใหม่เนี่ยจะมีข้อมูลในการพิจารณากำหนดหนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอันนี้ต้องให้ใครครับผม นะฮะคำตอบวิ่งมาสองมีสามสามตัวเลือกเนาะมีรองนายกมีเลขามีหัวหน้ารองนายกจะสรุปไหมฮะรองนายกก็เป็นคนใหม่แล้วรองนายกก็เป็นคนใหม่ผมว่าคิดว่านะครับพอมาเป็นเหมือนมันเป็นคนเจเนเรชันแล้วในการที่เราจะฟอร์มทีมหรือทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็ต้องเอาไว้ที่ใกล้เคียงกับเราแล้วคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่ารองนายกไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่คำตอบอีกแล้วนะครับ เลขาที่การสํานักนายกเลขาเนี่ยเขาก็เป็นอะไรครับเขาก็เป็นการเมืองฉะนั้นการที่จะเอาการเมืองเข้ามาคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องอยู่ในฟอร์มทีมของนายกด้วยเหมือนนายกเศรษฐาเขาก็ต้องมีเลขาที่เป็นในส่วนของสสของทางพรรคของเขานั่นแหละอาจจะไม่ได้มาเป็นในส่วนของสสบัญชีรายชื่อหรือเขตเลือกตั้งที่จะมาทําในการกําหนดตําแหน่งของรัฐมนตรีใดๆใช่ไหมครับอาจจะเป็นอีกส่วน ดังนั้นเอาแล้วคนในพรรคจะไปทําหน้าที่อะไรก็มาอยู่ในสายของตัวที่เป็นข้าราชการการเมืองมาอยู่ในส่วนของสํานักนายกมนตรีที่มีข้าราชการการเมืองมาอยู่ในส่วนของสํานักเลขาธิการนายกสํานักเลขานะครับสํานักงานรัฐมนตรีที่จะมีข้าราชการการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นตรงนี้นะครับเนาะดังนั้นคนที่จะคอยสรุปเลยนะครับคือข้อคอควายครับนะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ เพราะหัวหน้าส่วนรชาชการเนี่ยนะครับถ้าเป็นส่วนรชาชการก็จะเป็นตั้งแต่ระดับกรมเห็นไหมครับจะเป็นตั้งแต่ระดับกรมและระดับกรมเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าร,รชาชการพลเรือนสามัญครับซึ่งเป็นค่าร,รชาชการประจำครับนะฮะค่าร,รชาชการพลเรือนสามัญโดยเฉพาะตัวประหลัดเห็นไหมครับตัวอธิบดีตัวเลขาธิการต่างๆเนี่ยเนี่ยคือในส่วนของ สายที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้แหละครับเขาจะต้องกเกษตอายุราชการฉะนั้นไม่มีผลต่อในเรื่องของคอรอมอรที่จะยุบไปหรืออำนาจหน้าที่ของนายกจะหมดไปทําให้ในส่วนของคอรอมอรหรือข้าราชการการเมืองก็ต้องพ้นไปตามฉะนั้นในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามาัญไม่มีผลใดๆนะครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่แทนได้เห็นไหมครับทาหน้าที่แทนได้เนาะ ดังนั้นจึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นครับที่จะคอยสรุปนะครับในเรื่องของผลการปฏิบัติราชการให้กับในส่วนของนายรัฐมนตรีคนใหม่นะครับใน,ในการทำเรื่องของตัวกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะฮะเราก็ต้องรอฟังนะครับว่าในส่วนของนโยบายนะฮะแผนทองทานชินวัตนะรนายรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเนี่ยจะมีนโยบายอย่างไรนะครับและก็ที่จะต่อเนื่องจากนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็คือเรื่องของซอฟต์เพลเวอร์แน่นอน เพราะว่าในส่วนของนางสาวแพลทองทานชินวัตรเนี่ยก็เป็นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือดําเนินการนะฮะหรือเป็นประธานหลักเลยในเรื่องของการส่งเสริมนะครับซอฟเพาเวอร์นะครับซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศในเรื่องของอาหารประจําถิ่นของแต่ละจังหวัดมาแล้วนะฮะแต่ละจังหวัดมาแล้วเนาะกรุงเทพมหานครเหมือนมีข้าวอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้นะฮะทั้งหมดนะเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยนะครับมีในส่วนของอาหารต่าง นะครับใครอยู่บ้านไหนก็ลองพิมพ์อาหารมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆแบบเดาว่าเป็นคนจังหวัดไหนบ้างนะครับทราบหรือเปล่านะครับโอเคข้อที่เ้าผ่านไปต่อมาเราจะมาดูเรื่องนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของตัวกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินอยู่นะครับนะครับแต่ว่ามาอยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับและภูมิภาคก็ย่อยมาถึงในเรื่องของอำเภอนะครับซึ่งอำเภอเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลใ,ใดๆเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดนั่นเองนะครับในส่วนของอำเภอฉะนั้นเรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทก็เป็นเรื่องที่ออกสอบเหมือนกันนะครับดังนั้นนายอำเภอนี่แหละนะครับก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเสนอซื้อชื่อนะครับในการเสนอชื่อไปนะครับอาจจะเป็นนายอำเภออายการจังหวัดหรือประลัดอำเภอนะครับที่จะมาทําหน้าที่ในการเป็น ประธานของการไกล่กเก,กลี่ยประนอมข้อพิพาทซึ่งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเรื่องนี้มันจะเป็นการพิพาทกันทางแพ่งนะฮะการพิพาทกันทางแพ่งที่สามารถยอมความกันได้นะครับอำนาจของนายอำเภอเนี่ยจะต้องเป็นการไกล่เนะก,กลี่ยประนอมข้อพิพาทครับนะซึ่งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเหล่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถยอมความกันได้แต่ถ้าเรื่องนั้นยอมความกันไม่ได้นั่นคือไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอแล้วจะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอายการหรือในเรื่องของศาลต่อไป แต่ข้อนี้ถามว่าไม่ได้แปลว่านายอำเภอทําอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่นายอำเภอไก่เกี่ยรประนอมข้อข้อพิพาทได้ก็จะเป็นในเรื่องของะไรครับจะเป็นในเรื่องของนะครับทรัพย์ส,สินนะครับมรดกนะครับที่ดินพวกนี้เป็นหลักนะครับที่นายอำเภอสามารถกรไก่เกลี่ยได้แต่ถ้าในส่วนของเรื่องเพศนะความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยนายอำเภอไม่สามารถกรไก่เกลี่ยได้ นะครับพอเพศต่างๆผู้นี้มันก็จะเป็นในเรื่องของอายะต,ต่อไปนะครับพวกนี้เนาะอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ออกสอบดีนะครับในเรื่องของการไกลกเกลี่ยประนอมข้อพิพาทเรื่องนี้นะเดี๋ยวชุดที่2นะครับข้อ51ใบไปก็จะมีเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการลักษณะที่ถามอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคข้อ11ครับ 11จะเริ่มเรื่องของตัวกฎหมายที่2นั่นคือในส่วนของตัวพระราชกิจสกาว,ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับปี2546และมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในปี2562ด้วยนะสำหรับตัวกฎหมายนี้ซึ่งเป้าหมายนะครับโดยข้อนี้ถามไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด7ประการนะฮะ ตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน7ประการที่ผมบอกไปซึ่ง7ประการเหล่านี้นะครับมันก็คือในเรื่องของ6ป1สนะครับ6ป1สเนี่ยมีอะไรบ้างปอแรกก็จะเริ่มที่ประโยชน์เห็นไหมครับเป็นประโยชน์นะครับเป็นในส่วนของสำริดอันนี้จะเป็นตัวสนะครับประโยชน์สำริดประสิทธิ์ปฏิบัติ ปรับปรุงประชาแล้วก็ประเมินนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ตัวนี่คือเป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งหมด7ประการนะครับ6ป1สประโยชน์สัมฤทธิ์ประสิทธิ์นะครับปฏิบัติปรับปรุงประชาแล้วก็ประเมินเห็นไหมครับดังนั้นในข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเห็นะครับเราก็ไปดูสิ่งที่เกี่ยวข้อง6ป1สมีในส่วนของสัมฤทธิ์มีในส่วนของปฏิบัติเห็นไหมครับ นะมีในส่วนของประเมินนะที่เกี่ยวข้องนะ,ะเป็นตัว6ป .1 สแต่ข้องงองูครับการจัดทําแผนการดําเนินงานที่ตอบสนองนโะยบายพุง่งคำบัญชาไม่มีไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะฮะดังน,นั้นประเด็นสําคัญเนี่ยนั่นคือเราต้องจํา6เป้านะฮะ6เป้าของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เป็น6ป .1 2ได้ให้ได้เพราะว่าใน6อ่าใน7ประการนะฮะ6ป .1 สเนี่ยมันจะมีรายละเอียดย่อยลงไปของมันอีก ว่าไอตัวประโยชน์ตัวสัมฤทธิ์ตัวประสิทธิ์ตัวปฏิบัติตัวปรับปรุงตัวประชาและตัวประเมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะในรายละเอียดลงไปดังนั้นนี่คือ6ปหนที่เป็น7ประการเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉะนั้นมันไปใช้ตัวหลอกใดก็ตามที่มาหลอกว่าไม่ใช่เราก็เอาพวก6ป1 1ึอเนี่ยไปจับเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ได้เอาในส่วนของสัมฤทธิ์ปฏิบัติประเมินมามาเป็นตัวหลอกเราเห็นไหมมันอาจจะไปหยิบ ประโยชน์มาก็ได้หยิบปรับปรุงหยิบประชามาก็ได้แต่ก็หาตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เจ็ดประการนี้มาหลอกเรานั่นเองนะครับประเด็นตรงนี้อ่าถัดมานะครับยังอยู่ในตัวกฎหมายอ่าของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับอยู่ตัวเดิมต่อมาข้อ12ครับข้อ12ถามการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดเห็นไหมครับตัวแรก ตัวประโยชน์ครับนะบตัวประโยชน์เนี่ยจะมีคีย์สำคัญอะไรนะครับนั่นคือเป้าหมายนะฮะเป้าหมายในการที่ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนเนี่ยมันจะมีคีย์อยู่3ตัวนี้ครับในเรื่องของตัวประโยชน์สุขของประชาชนนะครับคีย์สตัวนั้นที่ผมพาท่องนะฮะในกลุ่ม VIP ของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็จะท่องว่าอะไรครับเราจะท่องว่าผาสุขอยู่ดีประชาชน นะครับ2ก็คือสงบปลอดภัยสังคม3ก็คือประโยชน์สูงสุดประเทศนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะหนึ่งผาสุกอยู่ดีประชาชน2ส,สงบปลอดภัยสังคมและ3คือประโยชน์สูงสุดของประเทศจะมีอยู่3ตัวนี้ประชาชนสังคมแล้วก็ ประเทศเห็นไหมครับดังนั้นตัวเป้าหมายตัวนี้นะครับที่สอดคล้องก็คือเรื่องของความอยู่ดีเห็นไหมครับในส่วนของตัวที่เป็นอยู่ดีประชาชนตัวนี้นะฮะก็จะสอดคล้องในข้อที่1เห็นไหมครับเพราะประโยชน์นะฮะในเรื่องของตัวเป้าหมายนะ,ะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเป้าหมายนั่นคือผาสุขอยู่ดีประชาชนสงบปลอดภัยสังคมและประโยชน์สูงสุดของประเทศที่เป็นคีย์สำคัญนะครับ นะที่เราท่องกันในกลุ่ม VIP อยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่ในประมาณมาตราที่ที่8นะครับตรงประเด็นตรงนี้เนาะนะครับอ่าที่เกี่ยวข้องนะก็จะอยู่ในส่วนของภะ,ะราชกิจสเดกาว,ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นแหละนะครับที่เอามาออกสอบพวกนี้ก็หยิบมานะครับต่อมาในข้อ13ครับข้อ13พูดถึงเรื่องของภารกิจซึ่งตัวนี้ก็ยังอยู่ในตัวกฎหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นแหละนะครับว่า ภารกิจที่มันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชะการนะครับใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกันครับนะเออคีย์สำคัญมันอยู่นี้ครับคีย์สำคัญคือคำว่าภารกิจหลายส่วนราชะการภารกิจหลายส่วนราชการแล้วอะไรครับใกล้เคียงบวกต่อเนื่อง ดังนั้นภารกิจที่มันเกิดแบบเนี้ยภารกิจที่มันเกิดนะครับหลายส่วนราชะการใกล้เคียงต่อเนื่องมันจะต้องจัดทําอย่างไรครับมันจะต้องทํำยังไงนะไอตัวภารกิจเหล่านี้นะครับถ้าภารกิจนั้นหลายส่วนราชะการแล้วมันใกล้เคียงมันต่อเนื่องทําไมต้องทำใช่ไหม นะทำไมต้องทำให้เกิดหลายส่วนราชการด้วยฉะนั้นในส่วนของตัวกฎหมายเนี่ยนะครับหรือการปฏิบัติราชการเนี่ยต้องใช้การบูรณาการครับนะต้องใช้บูรณาการถ้าเห็นคีย์สำคัญพวกนี้ว่าหลายส่วนราชการและมีความใกล้เคียงมีความต่อเนื่องปัจจุบันมันก็ออกเนาะนะของปี67เนี่ยก็ออกเหมือนกันฉะนั้นต้องใช้บูรณาการคำตอบก็ไปดูว่าข้อไหนมันเป็นบูรณาการเห็นไหมครับการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน แต่บางคนยึดที่ประชาชนเป็นหลักเลยกูจะเอาแต่ข้อนี้แหละไม่ได้นะครับดังนั้นเจอคีย์สาคัญว่าภารกิจหลายส่วนราชการเจอคําว่าใกล้เคียงเจอคําว่าต่อเนื่องเนี่ยสข้อนี้นะครับสามคำนี้เป็นคีย์หลักเลยฉะนั้นต้องใช้บูรณาการก็ไปดูว่านะฮะตัวเลือกบูรณาการเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคอ่ามีคนเพ้อตอบงอมาด้วยนะ <c oughs> นะโอเคไปข้อที่14ครับ14 ส่วนราชการครับส่วนราชการเนี่ยต้องกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการให้กับประชาชนนะฮะเมื่อกําหนดแล้วจะต้องยึดหลักการใดทําไมต้องมีขั้นตอนนะนะครับในการบริการนะรเหมือนที่เราไปที่อําเภอหรือไปที่อบตอไปเทศบาลใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของทะเบียนประวัตินะแจ้งเกิดแจ้งตาย นะครับย้ายที่อยู่นะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะสมรสยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเขียนเนาะนะครับเป็นโฟชาร์ตเป็นแผนภูมิขั้นตอนให้ว่าใชา้เอกสารอะไรกี่วันหรือใช้เวลาดําเนินการกี่นาทีนู่นนี่นั่นน,นะตามลําดับขั้นตอนนะครับฉะนั้นประเด็นสําคัญเนี่ยหลักการที่ยึดเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้เห็นไหมฮะให้มีความโปร่งใสให้สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับสาหรับขั้นตอนต่างๆเนี่ยว่าเฮ้ ใช้กี่นา,าใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะในการดําเนินการต่างๆ,างๆนั่นคือเรื่องของหลักการโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะพวกนี้เป็นข้อสอบจริงทั้งหมดนะฮะทุกคนครับที่นํามาออก ให้ทุกคนทราบนะฮะแต่ว่าเนื้อหาต่างๆมันก็จะมีกล่าวอยู่ในแต่ละมาตราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไอคีของพวกนี้เราดูจากอะไรมาตราอะไรนะครับพวกนี้าเราได้เติวในส่วนของตัวรายละเอียดเนื้อหาพร้อมกับแนวทางข้อสอบของเราไปให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมาจัดทำนะครับตามข้อสอบที่ออกจริงนะฮะของปี66และ67ล่าสุดนั่นเองนะครับต่อมาข้อ15เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเห็นไหมครับปีนี้นะครับในข้อสอบนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับมันถามการดําเนินการที่ถูกต้องคือหาข้อที่ถูกนะฮะแต่ว่าปี67เดนะฮะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยเราจะต้องเจอกันอีกรอบนะครับเพราะผมต้องชดเชยให้ในวันพุธในวันพุธที่28นะฮะที่ผมมีภารกิจเนี่ยนะครับเรามาเจอกันเสาร์นะครับนะเป็น EP นะครับปิดท้ายเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีประเด็นตรงนี้อีกแหละนะครับที่เกี่ยวข้องที่มันเป็นข้อสอบของปีล่าสุดนะแต่ปีเนี้ยมันถามสิ่งที่ถูกต้อง นะครับว่ามันต้องใช้อะไรซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะนั่นคือเห็นคําว่าเปิดเผยและเที่ยงธรรมครับข้ออื่นไม่ต้องดูเลยเห็นไหมครับตอบเลยคือข้ององูนะฮะดังการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคุณจะมาปกปิดเป็นความลับไม่ได้เห็นไหมฮะปกปิดเป็นความลับไม่ได้ นะเหมือนล่าสุดของในส่วนของท้อ,ทองถิ่นเห็นไหมก็จะประกาศออกมาว่าใครเป็นผู้ได้ใช่ไหมตอนแรกเป็นในส่วนของมอบุรพากับในส่วนของมอธัญ,ญบุรีนะรประกาศไปประกาศมามีเรื่องของการฟ้องฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับว่าไม่ می, มีความไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้หมอบุรพาขายคุณสมบัติก็ให้มอธัญ,ญบุรีขึ้นมาแต่มอบุรพาไม่ยอมนะเขายื่นนะครับในการอุทธร์ต่างๆทําให้มอบุรพาชนะอีกนะครับกบกลายเป็นว่าอ่ะก็ต้องไปตรวจสอบว่าความทรุจริตเนี่ยมันมีหรือไม่มีนะครับ ก่อนที่ในส่วนของอมอทรน,นึจะสั่งการไปนะครับแต่ตอนก็โอ้มันก็อาจจะมีะความที่ต้องรออีกสักระยะหน่อยในส่วนของอท้องถิ่นนะครับนะดีะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละนะครับรายละเอียดต่างๆหรือคุณภาพหรือพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนเนาะดังนั้นในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยและเที่ยงธรรมครับเป็นคีย์สาคัญในข้อนี้นะครับก็จดจําไว้เลยเลยพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าในส่วนของข้อสอบเนี่ยในปีนี้มันต้องการสิ่งที่ถูก หรือสิ่งที่ผิดนะครับนะบางทีเนี่ยเราไปเห็นเฮ้ยนะครับรู้ว่าในส่วนประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องเปิดเผยเที่ยงธรรมไปดูเลยแต่เพอเอินข้อสอบถามว่ายกเวน้นอ่ะอันนี้แหละประเด็นสําคัญเลยนะต้องดูดีๆนะเนื่องเหมือนข้อสอบหกเจ็ดอะหกเจ็ดจะถามว่ายกเว้นข้อใดเห็นไหมครับแล้วเราจํามาว่าเฮ้ยจัดซื้อจัดจ้างนะต้องเปิดเผยเที่ยื่รทำเราไปกาเลยแต่ข้อสอบมันดันต้องการข้อสอบที่ผิด ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ